สำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการเอ๊ะคุณลุงคะต้นน้ำสงสัยว่าเวลาที่คุณลุงปั่นจักรยานมาเนี่ยค่ะทำไมมันถึงไม่ล้มคะแต่เวลาที่คุณลุงหยุดจักรยานค่ะทำไมมันถึงล้มล่ะคะเมื่อกี้พอลุงหล่นหยุดปั๊บมันทำท่าจะล้มเลยนั่นสิคะเป็นเพราะอะไรล่ะคะคุณลุงคำถามนี้คำถามดีนะแต่ก่อนที่ลุงจะตอบลุงอยากจะทดลองอะไรให้ดูอันนึงแล้วหนูเผื่อจะได้ง่ายคิดอะไรคล้ายๆกับคำตอบของจักรยานกันเราสองคนดูนะเห็นไหมเหรียญมันวิ่งไปตอนที่เหรียญมันวิ่งไปเนี่ยมันไม่ล้มใช่ไหมครับไม่ล้มค่ะแต่พอไปเหรียญพอแรงวิ่งมันหยุดมันก็ล้มแสดงว่าเวลาที่มันวิ่งเนี่ยความเร็วมันทำให้เหรียญเนี่ยมีสมดุลมันไม่ล้มซ้ายล้มขวาเพราะว่ามันวิ่งไปข้างหน้าเหมือนกับจักรยานไงล่ะมันเลยไม่ล้มแต่พอหยุดปั๊บมันก็ล้มได้แต่ว่ากูเคยเห็นคนที่เขาจอดจักรยานไว้เฉยๆมันก็ไม่ล้มเหมือนกันนี่ค่ะคุณลุงเขาทำได้ยังไงหรอคะท่าทางคงจะยากหน้าดูเลยนะคะหมายความว่าขี่จักรยานแล้วไม่ได้ขี่ไปข้างหน้าใช่ไหมขี่แล้วก็อยู่เฉยๆแล้วเขาก็ขยับไปขยับมาไม่ให้มันล้มใช่ไหมอ้าวใครลองทดลองหน่อยได้ไหมนี่ไม้อันนี้ลองดูสิกุ๊กกิ๊กหนูลองเลี้ยงอย่างไรเพื่อไม่ให้มันล้มอย่างนี้เห็นไหมนี่เนี่ยเลี้ยงไงไม่ให้มันล้มเนี่ยนี่เนี่ยคุณกี้ลองดูเก่งนี่ต้นน้ำมั่งดูที่ลูกนั่นแหละครับเอาละเห็นไหมเวลาที่ต้นที่ไม้เนี่ยมันจะล้มไปทางซ้ายเราก็เลื่อนไปตั้งให้มันเนี่ยมาทางขวาเราก็เลื่อนไปเราก็พยายามสร้างความสมดุลมันใช่ไหมมันก็ไม่ล้มถูกไหมนั่นก็คือหลักการจักรยานก็คงคล้ายๆกันเวลาที่เราจอดอยู่กับที่พอมันทำท่าจะเอียงซ้ายเราก็ขยับซ้ายขยับขวาเอียงตัวช่วยคล้ายๆกับอันนี้แต่ถ้าอยากจะรู้นะลุงว่าไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าจักรยานเนี่ยนะครับเวลาเราปั่นทำไมถึงไม่ล้มเนี่ยวัตถุอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นทรงกระบอกอะไรเนี่ยนะครับมันจะล้มก็ต่อเมื่อจุดศูนย์ถ่วงหรือจุดศูนย์กลางมวลของมันเนี่ยอยู่นอกฐานประเด็นที่สองก็คือการป้อนกลับร่างกายคนเราเนี่ยจะมีระบบชีวภาพซึ่งจะสามารถวัดได้ว่าเราเอียงขนาดไหนนะครับมันเป็นระดับน้ำในหูพอเรารู้ว่ามันกำลังจะล้มปั๊บเนี่ยเราก็จะพยายามเอียงรถจักรยานเนี่ยให้ไม่ล้มคือมีการวัดว่ากำลังจะล้มหรือไม่ล้มล้มมากหรือล้มน้อยแล้วก็พยายามที่จะเอียงไปอีกทางหนึ่งเป็นไงบ้างเด็กๆ เข้าใจลึกซึ้งขึ้นบ้างหรือยังโอ้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะกุ๊กกิ๊กก็เข้าใจเหมือนกันค่ะอ้าวเราเข้าใจกันก็ดีแล้วนะถ้างั้นใครขี่จักรยานเป็นบ้างเดี๋ยวกุ๊กกิ๊กขี่เป็นค่ะเดี๋ยวไปขี่จักรยานกันขี่เป็นค่ะแต่ว่าจักรยานมันคันใหญ่เกินไปค่ะต้นน้ำขี่ไม่ได้หรอค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเราไปนั่งรถกอล์ฟกันดีกว่าไหมคะคุณลุงไปเที่ยวเมืองโบราณกันเนี่ยนะไม่ขี่จักรยานนะร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมิกนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ